สวัสดีนี่เฉยเองกลับมาเล่นเกม Oxygen Not Included กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเฮ้วันนี้เหนื่อยจังเหนื่อยทุกวันนะมึงอ่ะโอเคมาต่อเลยวันนี้เราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงมากอาจจะพูดนั่นแหละแต่แค่ว่าสิ่งที่เราจะทำให้สำเร็จภายในอพิโซดนี้ให้ได้ก็คือสร้างจรวดกระสวยอวกาศของเราเพราะว่ามันค้างคามานานเกินไปแล้วเพราะว่าในตอนที่แล้วนะในตอนที่แล้วเราก็เก็บกวาดฐานทัพของเราให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอันนี้เดี๋ยวเราสำรวจไปก่อนเลยเนาะก็เคลียร์ไปหลายจุดตอนนี้นี่เราเข้ามาในป่องน้ำแล้วนะเดี๋ยวก็จะสร้างที่ดูดออกไปคราวนี้ที่คิดไว้ตรงนี้คือถ้าเอามาเลี้ยงฐานเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีสูตรคำนวณอยู่นะแต่คิดว่า1ตัวนี้น่าจะพอแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำไว้แค่ตัวเดียวห้องก็กว้างๆไว้นี่แหละดีแหละเนาะก็ตรงนี้ก็คือเป็นที่เก็บสตีมเนาะที่เก็บควันไอ้น้ำของเราเก็บจากตรงไหนก็คือพอหินมันตกมาเนี่ยร้อนๆใช่ไหมหินตกไปปุ๊บน้ำระเหยกระจายออกมาก็จะมีไอ้น้ำออกมาเต็มไปหมดเลยตรงนี้นะก็ไว้ใช้เพื่อการนั่นแหละเราก็จะสามารถเอามาเก็บไว้ได้พอมาเก็บไว้เราก็สามารถเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับตรงนี้ได้ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ได้ดีแค่ไหนแต่ก็จะพยายามเนาะตอนนี้เมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยฉันรอมันนานแล้วนะรอจนเหงือกแห้งไปหมดแล้วคราวนี้ก็เหลือแค่บินไปตั้งเครื่องเสร็จแล้ว Steam Engine ของเรานะนี่ได้สตรีมอีกแล้วสตรีมสูบมาเยอะๆเนี่ยโอ้สูบมาอีกสูบมาเรื่อยๆสูบเข้ามาสูบมาเรื่อยๆฮ่าดีมากเก็บมาให้หมดอันนี้คือเราแบบใช้วิธีการเอาสตีมแบบธรรมชาติมากเลยเนี่ยคือแบบแค่เอาไอ้นี่มาหล่อเย็นตัวน้ำแล้วก็ให้น้ำมันปะทุเอาไอ้น้ำมาใช้ได้สตีมฟรีๆมาใช้เรื่อยๆแม่เก่งจริงๆเลยสุดยอดโอยตรงนี้นี่ดินเยอะมากเลยเนาะไหนดูสิเข้าทีเวตีบซอยนี่ดินเยอะไปหมดเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราเอาน้ำเสียมาใช่ป่ะถ้าน้ำเสียมันระเหยกลายเป็นไอน้ำอ่ะมันก็จะทิ้งดินมาให้ด้วยเว้ยเป็นการกรองอากาศนะยิงนกตัวเดียวได้ปลา2ตัวเราต้องการเซรามิกอีกเราอยากได้เซรามิกอีกเราอยากได้ใช้เซรามิกโอ้ยต้องรอชาติไหนเนี่ย ต้องถึงชาติไหนก็เซรามิกจะได้ต้องการเซรามิกอีกบอกเอาสร้างได้แล้วเว้ยสร้างเลยแล้วเดี๋ยวก็จะมีหัวจรวดเป็นอันสุดท้ายก็เป็นอันเสร็จสิ้นขบวนนี้ความฝันกำลังจะเป็นจริงในไซเคิลที่ก่อน300เราจะได้ท่องจรวดท่องอวกาศสักทีเอามาอีกฉันอยากได้เซรามิกตามไม้บกชั้นเดี๋ยวนี้นะตึกโอ้ลืมไปตรงนี้เสร็จละนะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องใส่หัวจรวดทางแหลมเลยเย้เสร็จแล้ววู้ดีใจจุงลืมอย่างหนึ่งเราลืมใส่แกนทรีแกนทรีคือเหมือนสะพานอะสะพานอวกาศเนาะเย้ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเลยนะอย่างแรกที่เราต้องการคืออะไรบ้างเนี่ยไม่มีใครที่เหมาะสมกับงานนี้เลยเนาะแต่เราจะให้คุณนาชลีเดี๋ยวเราจะต้องเลือกก่อนนะจรวดของเราต้องตั้งชื่อจรวดด้วยชื่อเราไปชื่อหาจัง Ejected Uranus ชื่อ
จรวดไอน้ำมาหาณเธอจรวดไอน้ำมาหาณเธอตอนนี้มีน้ำหนักทั้งหมด 2.4 ตันนะยังไม่มีเชื้อเพลิงเลยโอเคมีผู้โดยสารยังศูนย์คนอยู่ตอนนี้ก็คือเอนจินของเราก็คือ20กิโลเมตรต่อ1กิโลนะถ้าเราอยากไปให้ถึง 20,000 อยากไปให้ถึง 10,000 กิโลต้องใช้เท่าไหร่ครับนักเรียน 2,000 กรัมหรือ 2,000 กิโลหรือเปล่าวะเท่าไหร่วะเดี๋ยวคำนวณกันดิถ้า20เท่ากับ1ใช่ป่ะถ้าเราต้องการ100 10,000 โลก็ต้องหาร20หรอก็จะต้องการ500โลฮะถูกต้อง500โลแต่ยังไม่รวมถึงหักค่าน้ำหนักด้วยนะเหมือนกับเวลาไปขึ้นเครื่องบินอ่ะเขาก็ต้องใส่เชื้อเพลิงให้มากกว่าน้ำหนักที่เราจะแบกไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูเราจะฝึกอินาตาลีกันนะตอนนี้มีใครเหมาะสมหรือไม่ที่จะเป็นนักบินอวกาศอินาตาลีเนี่ยเหมาะสมแล้วนะแค่นาตาลีอาจจะต้องพักผ่อนเยอะกว่าชาวบ้านสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนาตาลีจะเครียดโอเคงั้นเดี๋ยวหรือว่าเราจะทำการเขย่านาตาลีแล้วก็รีสกิลนางใหม่ซะโอเคอะลองดูเพื่อเอาแมกาทรอนิกออกเพราะมันไม่จำเป็นสำหรับเธอนะตอนนี้มานาตาลีมาเขย่าซะดีๆนาตาลีบิดขี้เกียจก่อนนาตาลีไปแล้วครับนาตาลีเข้าเครื่องนาตาลีโดนเขย่าโน่นาตาลีเสร็จแล้วเหรอโอ้ยอีนาตาลีฮิวโอเคสู่เข้าไปแล้วเว้ยดีใจจุงสร้างเลยคุณกระป๋อมสร้างเลยคุณกระป๋อมทำไมสร้างเอาเร็วคุณกระป๋อมเย่งามงามงามงมงมคุณนาตาลีคุณกลับไปเป็นโนวิสอีกแล้วลืมดูไปเลยโอเคเอาแค่นี้แหละยังเกินอีกเหรอไม่เป็นไรคุณนาตาลีเธอได้เป็นนักบินอวกาศแล้วไหนนาตาลีเย้เป็นนักบินอวกาศแล้วดีใจไหมล่ะเจ้านาตาลีไปไหนวะช่างเถอะตอนนี้เราสามารถให้คุณนาตาลีขึ้นเรือได้แล้วแต่ว่าขึ้นไปตอนนี้ก็ยังไม่ทำอะไรไม่ได้เราต้องไปทำสูตรก่อนนะปั๊มสูตร 1EA ไปเลยตอนนี้จรวดคือจรวดไอน้ำมหานาเธอนะเดี๋ยวกำลังจะออกภายในไม่ช้าถ้าเต็มเชื้อเพลิงเต็มเมื่อไหร่ก็จะออกเมื่อนั้นไม่ต้องห่วงนะทุกท่านนี่ซ่อมสิ What คืออะไรวะมันเย็นเหรอตรงนี้มันเย็นนี่เองเพราะรอบๆนี้มันมีตัวแปรนะเราต้องเก็บพวกนี้กันวุ่นวายอย่าบังคับให้ฉันทำแบบนี้เองนะซ่อมมาในขณะนี้เป็นเวลา260ไซเคิลแล้วณตอนนี้เราได้สร้างจรวดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เรายังประสบปัญหามากมายในการที่จะนำจรวดขึ้นไปจะต้องใช้ไอ้น้ำจำนวนมหาศาลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการปล่อยปูดขึ้นไปนะนี่ฉันต้องขุดแกออกมาจริงๆใช่ไหมขุดออกไม่หมดเพื่อให้มันไม่มีสื่อกลางระหว่างเราต้องจำเป็นจะต้องขุดพวกนี้ไม่ให้มันถ่ายเทความเย็นนะถ่ายเทความร้อนออกมาจากตัวปล่องแล้วมันก็ทำให้ส่งเชื้อเพลิงออกไปไม่ได้โอเ
พราะตอนนี้เชื้อเพลิงเราเสียเล่นๆไปเรื่อยๆไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แน่ตาย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 ตกมาตายตรงเนี้ยแค่เนี้ยแค่ตรงเนี้ยมันมีปัญหาอะไรวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหรอทำให้แลกเปลี่ยนกับตรงนี้หรือมันใกล้เกินไปเราก็ควรจะสร้างล้อมรอบมันซะหน่อยเนาะสองร้อยโลแล้วเร็วๆตืด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 นี่เรามาดูดอกไม้ไฟกันดีกว่าจงระเบิดสิ่งที่อัดอั้นมานานฉันจะไม่ยุ่งกับแกไปฉันไปชิยาไฮยามิกกี้จัดการมันบูมอ้าวอะไรวะโถนึกว่าจะแบบตูมระเบิดออกมา150โลอะไรอย่างงี้โถไม่มันเบหรือว่าก็คือกระจายมาเป็นน้ำ150แทนก็ไม่น่าป่ะมันน่าจะน้อยมันน่าจะเยอะกว่านี้ป่ะหรือมันไม่รู้สิไม่รู้แล้วณบัดนี้ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็เลือกเส้นทางไว้ก่อนนะเราจะไปที่ไหนกันดีจะไปที่นี่หรือจะไปที่นี่มันต่างตรงไหนวะเอาเป็นว่าเราเลือกขวาร้ายซ้ายดีแล้วกันนะอันนี้แหละเราก็จะเลือกไว้ว่าเป็นจุดหมายของเรานะตอนนี้เราเดินทางได้ทั้งหมดระยะ 5,172 กิโลเมตรละแต่ว่าเรายังต้องขาดอีกครึ่งทางกว่าจะไปได้เนาะตอนนี้ก็คงจะต้องการเชื้อเพลิงอีกประมาณ600มั้งหรือไม่ก็800นี่แหละนะเพราะฉะนั้นเซฟไป900ละถึงเมื่อไหร่ก็จะได้ไปเมื่อนั้นโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สงสัยอุ้ยเจ๋งต่อหน้าเลยทีเดียวสงสัยวันนี้เราก็คงจะต้องขอลาไปเท่านี้เนาะคราวหน้าเนาะอย่าลืมว่าเดี๋ยวจะมีเกมใหม่มาเซอร์ไพรส์เนาะแต่ต้องคอยดูว่าจะเป็นเกมอะไรแล้วก็จะมีคลิปรีวิวลงเรื่อยๆนะไม่ต้องห่วงคลิปรีวิวของ Oxygen Not Included คลิปรีวิวนี่หมายถึงว่าคลิปแนะนำทริปแล้วก็อธิบายกลไกวงจรหลายๆอย่างของตัวเกมนะให้ได้ฟังกันก็ไม่ต้องห่วงยังไงก็มีมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะแค่จะมาเมื่อไหร่แค่นั้นแหละก็ไม่ต้อง นั่นแหละนะจะพยายามรีบทำให้เร็วที่สุดไม่ต้องห่วงครับก็สำหรับวันนี้นะก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้เฉยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าแล้วเจอกันเย่บาย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 ซีนาตาลีเย่รูเสาโชว์เลยบายบาย